ปลาแมคเคเรลเวเป็นปลาที่รสชาติคล้ายปลาทูมากๆค่ะสามารถกินทดแทนปลาทูได้แล้วก็ทำเมนูได้หลายอย่างเหมือนปลาทูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกอบย่างหรือต้มยำก็อร่อยโชคดีมากๆที่อาศัยอยู่ในประเทศที่หาปลาแมคเคเรลได้ง่ายนะคะจะตกปลาแมคเคเรลในช่วงดูร้อนหรือจะซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีจำหน่าย ฤดูร้อนทุกปีเราก็จะออกเรือไปที่เกาะคุณสามีก็จะตกปลาไม้เะเลไว้กินในช่วงฤดูหนาวสำหรับเราสองคนนะคะแต่คิดว่าปีหน้าคุณสามีต้องตกปลาไม้เะเลเพิ่มสำหรับ3ามคนเพราะปลาไม้เรเลเป็นของโปรดของลูกแครอทไปแล้วค่ะต้องเอามาหั่นเป็นชินช้นๆแล้วก็ต้มไว้สำหรับเป็นอาหารลูกแครอท